โควิดเข้ามาก็มีเวลาว่างก็แบบด้วยบุคลิกผมก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยแบบหานู่นหานี่ทำนี่ครั้งแรกก็ไปปลูกผักไฮโดรโปนิกก่อนแต่ทีนี้พอปลูกเสร็จก็ไม่ได้ขายเพราะว่าด้วยการดูแลมันยุ่งยากผมก็เลยไม่ชอบทีนี้บังเอิญระหว่างทางตอนที่ว่าผมทำงานผมเจอลูกอันเนี้ยลูกตีนเป็ดเนี่ยครับลูกอันเนี้ยครั้งแรกก็รู้จักมันมาก่อนนะแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นแบบไม่ค่อยได้สังเกตมันนะครับทีนี้ก็เลยมาเห็นข้างถนนก็เลยเก็บสะสมไว้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำอะไรเก็บกะว่าจะขายเป็นลูกก่อนลูกละ3บาท5บาทตามร้านดอกไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายมันก็มีมานั่งคุยกับเพื่อนก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยลองทำหุ่นทำต่อเป็นหุ่นเป็นแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแมลงต่อไปแล้วก็ไปฝากขายที่ร้านดอกไม้แต่มันก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์การต่อหุ่นต่ออะไรด้วยกาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จแต่ว่าทีนี้ก็ยังคงทำต่อไปจนหาวิธีที่ทำให้มันแข็งแรงขึ้นได้ครับเนี่ยหุ่นยนต์ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบครับตัวใหญ่กะว่าจะทำตัวใหญ่เท่าคนเลยแต่ด้วยลูกอันนี้มันไม่ได้แข็งแรงมากทำเป็นตัวเล็กๆแต่ทีนี้ก็ได้มาเป็นตัวหุ่นอาตีอย่างนี้ครับเป็นรูปทรงตามแล้วแต่บางทีถ้าใครจะสั่งก็อาจจะทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ครับผมก็ได้มองว่าความต้องการของผมก็ครั้งแรกที่ผมขายก่อนที่จะมาเป็นหุ่นนะครับผมจะขายเป็นตัวแมลงอย่างนี้ก่อนทีนี้การส่งขายผมจะขายร้านหน้าบ้านตรงนี้มันจะมีร้านขายตลาดเล็กๆตอนเช้าครับก็ไปฝากเขาขายทีนี้หลังจากนั้นก็มาดวงดีเจออาแปะที่ซูเปอร์ชิปครับกำลังไปวิ่งอยู่ที่สวนแถวนานาชาติก็เลยเจอทีนี้แกก็เห็นว่าเอ้ยเราถืออะไรไปแกก็เลยถามผมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นหุ่นที่ผมก็ทำด้วยแฮนด์เมดแล้วก็จะเอาไปขายแต่ทีนี้แกบอกว่างั้นเอาไปลองขายที่ซูเปอร์ชิปดูพอไปลองขายประมาณวัน2วันรู้สึกขายดีอาแปะแกก็เลยบอกว่างั้นเอามาไซน์คอนแทคเป็นผู้ค้าของซูเปอร์ชิปไปเลยครับทีนี้ผมก็ณตอนนี้จนถึงวันนี้ก็ยังขายที่ซูเปอร์ชิปตอนนี้ถ้าเป็นหุ่นแมลงก็จะเป็นสาขาใหญ่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหุ่นของเป็นอติอย่างเงี้ยครับจะส่งทั้งหมด11สาขาครับผมเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ครับผมขายทางออนไลน์ Shopee ครับแล้วก็อาจจะขายเองตาม Facebook แล้วก็เป็นเพจครับผมจะมีเพจอติครับ